ผมรังอัครินปุรีช่วงเรื่องราวจากใจตลอด2เดือนนี้เราจะนำเสนอคำพยานชีวิตจาก Forward Hope วันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมวิสารดีลกวณิชนะครับปัจจุบันอาชีพก็เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรแล้วก็ทำบริษัทส่วนตัวนะครับธุรกิจเกี่ยวกับสื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยวิเคราะห์ข่าวด้วยนะครับวิกฤตที่เคยเจอก็คือเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนทำงานก็ดูเหมือนไปได้ดีท้ายที่สุดแล้วผมกับภรรยาถูกไล่ออกจากงานคือตกงานทั้งคู่ก็เผชิญวิกฤตเพราะว่าเรามีภาระรับผิดชอบทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้านเรื่องของค่าอาหารการกินรายเดือนซึ่งต้องมีภาระรับผิดชอบประจำแต่เราไม่มีสตังค์เราไม่มีรายได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันกับเราก็คือคนของพระเจ้าพระเจ้าดูแลคนของพระเจ้าจะไม่ต้องไปขอทานไม่อดตายแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นแน่ในอนาคตระวังใจท่านเวลาเจอวิกฤตก็แปลกคือพระคัมภีร์บอกว่าสันติสุขที่เราให้กับท่านทั้งหลายเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยสันติสุขของพระเยซูคริสต์ไม่ขึ้นกับสถานการณ์สันติสุขของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ว่าตอนมั่งมีกินแล้วก็มีความสุขพอไม่มีกินแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่สันติสุขพระเจ้าอยู่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีพายุหรือไม่มีอันนี้เป็นของจริงที่สัมผัสมานะครับก็ตอนเกิดวิกฤตไม่เครียดเลยมีสันติสุขมีความเข้าใจแม้อนาคตไม่มีตังค์จ่ายค่าผ่อนบ้านไม่มีรายได้ในการดำรงชีวิตแต่พระเจ้าดูแลท้ายที่สุดแล้วผ่านไปไม่นานพระเจ้าก็ให้งานมีรายได้มากกว่าที่เคยทำแล้วก็มีรายได้โตขึ้นจนสามารถซื้อบ้านเลี้ยงครอบครัวมีลูกแล้วก็ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งซื้อรถเป็นของตัวเองปัจจุบันก็ที่บ้านก็มีรถใช้อยู่หลายคันจากเมื่อก่อนไม่มีปัญญาซื้อรถเมื่อก่อนนั่งรถเมล์เมื่อก่อนต้องนั่งรถประจำทางต่อกันทีหลายต่อนั่งวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงในการนั่งรถไปทำงานกลับวันหนึ่งเสียเวลาบนถนน5ชั่วโมงแต่พระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าดูแลคนของพระองค์ถ้าสัตย์ซื่อและเข้ามาหาพระเจ้าประเด็นสำคัญคือต้องมาหาพระเจ้าถ้าเจอปัญหาแล้วไม่เข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าอยากช่วยแต่ถ้าไม่เข้ามาพระเจ้าไม่รู้จะช่วยยังไงนี่คือประสบการณ์ที่เจอแล้วก็ยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้แท้จริงๆและพระคำของพระองค์เป็นจริงในชีวิตนะครับสิ่งที่พระเจ้าช่วยผมในยามผมเกิดวิกฤตประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าให้ผมเข้ามาติดสนิทมาอ่านพระวจนะเปิดพระคัมภีร์เข้ามาอธิษฐานมาระบายความในใจของตัวเองกับพระเจ้าโดยไม่ปิดบังไม่มีความลับระหว่างเรากับพระเจ้าไม่มีทุกอย่างเปิดเผยต่อกันและกันเราเครียดเรื่องอะไรเรากลุ้มใจเรื่องอะไรเรามีปัญหาอะไรบอกพระเจ้าทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรปิดซ่อนจากพระพักตร์พระองค์ได้ไม่มีเลยพระเจ้าต้องการความจริงใจความจริงและใจจริงเข้าไปหาพระเจ้าร้องทูลกับพระองค์พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วครับว่าพระเจ้าฟังเสียงของเราผู้ที่ขัดสนยากจนยากไร้แล้วจริงใจหาพระเจ้าพระเจ้าก็จริงใจกับเราเข้ามาติดสนิทมาอธิษฐานค่ำครวญมาสารภาพมาระบายฟังเสียงพระเจ้าอ่านพระวจนะแล้วพระเจ้าจะตอบพระเจ้าตอบแน่ๆเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเป็นเจ้าเป็นนายเหนือทุกสิ่งนะครับพระเจ้าไม่ใช่เจ้าที่พระเจ้าไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นของพระองค์ปัญหาเราไม่ใหญ่เกินความสามารถที่พระเจ้าจะแก้ได้เข้ามาหาพระเจ้ากระบวนการกลไกที่พระเจ้าทำคือหาพระเจ้าก่อนสารภาพกับพระองค์ระบายให้พระองค์ฟังขอการช่วยกู้อ่านพระวจนะแล้วการช่วยเหลือจะมาเหมือนอย่างที่ผมได้นะครับพระเจ้าช่วยเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับตั้งแต่เรื่องงานตกงานพระเจ้าก็มีงานให้ทำรายได้ไม่มีพระเจ้าหารายได้มาให้จนเกินมากกว่าที่เคยทำเป็นร้อยเท่าเรื่องลูกไม่มีพระเจ้าก็บอกเดี๋ยวให้ลูกบ้านไม่มีพระเจ้าบอกเดี๋ยวให้บ้านรถไม่มีพระเจ้าบอกเดี๋ยวมีรถให้เงินอยากเรียนต่อปริญญาโทไม่มีพระเจ้าบอกเดี๋ยวจัดการให้
ทุกสิ่งทั้งหมดพระเจ้าทำเป็นประสบการณ์ชีวิตและพระเจ้าก็จะทำอย่างนี้กับทุกท่านที่เข้ามาแสวงหาพระองค์นะครับเข้ามาหานะครับพระเจ้ามีวิธีการมีพระพรซ่อนและก็รอที่จะให้คุณผู้ชมอยู่ครับคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจกำลังเผชิญปัญหากำลังตกงานทำธุรกิจแล้วเสียหายขาดทุนมีหนี้สินมีปัญหาภาระค่าใช้จ่ายรายได้ไม่พอเครียดกังวลไม่รู้จะพึ่งใครบางทีไปกู้นอกระบบพระเยซูพึ่งได้นะครับพระเยซูเป็นคำตอบพระเยซูช่วยคนในโลกนี้หลายล้านคนมาแล้วสถานการณ์ที่เคยเผชิญจะเปลี่ยนไปถ้าเข้ามาหาพระเยซูมาไว้วางใจพระเจ้ารับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์จะเข้ามาดูแลชีวิตปัญหาที่กำลังเจอเรื่องที่กำลังเครียดเงินที่ใช้ไม่พอพระเจ้าจะเข้ามาดูแลไม่มีใครช่วยได้ในบางเรื่องบางทีสถาบันการเงินช่วยไม่ได้ญาติช่วยไม่ได้คนใกล้ชิดช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าอยู่เหนือข้อจำกัดพระองค์ช่วยได้นะครับผมหนุนใจไม่มีทางออกไม่มีที่พึ่งพระเยซูเป็นคำตอบเป็นที่พึ่งมาหาพระองค์สิครับจะพบพระองค์ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าช่วยเปลี่ยนสถานการณ์คุณได้จริงๆครับวิสารดีลกวนิช Forward Hope ส่งต่อความหวังครับ